เมนูใต้อีกหนึ่งเมนูที่ผสมผสานความอร่อยได้อย่างลงตัวเลยครับแกงกะทิไก่หน่อไม้สดครับตั้งกระทะเลยครับเติมหัวกะทิลงไป250มิลลิลิตรครับพริกแกงกะทิอีก100กรัมครับเป็นพริกแกงใต้ของเชฟจอมเองนะครับตามด้วยกะปิหวานอีกครึ่งช้อนโต๊ะครับใช้ทัพพีเนี่ยนะครับตีๆให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับสีสันความเข้มข้นของพริกแกงและกะทิก็รวมกันอย่างลงตัวแล้วครับเชฟจะคนต่อไปให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับนี่แหละครับสีสวยขึ้นมามากๆเลยแล้วเชฟก็จะเติมหัวกะทิอีก250มิลลิลิตรนะครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยครับตามด้วยเนื้อไก่อีก1กิโลกรัมครับวันนี้ใช้เชฟใช้เป็นเนื้อส่วนน่องไก่ติดสะโพกนะครับเขาจะมีหนังอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีความกรุบๆครับคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยครับแล้วก็ตามต่อด้วยหางกะทิอีก700มิลลิลิตรครับสีสันของพริกแกงใต้น่ากินมากๆเลยครับตอนนี้กลิ่นหอมหวนตลบอบอวลไปหมดเลยครับใส่หน่อไม้สดไปอีก700กรัมครับหน่อไม้สดนี่เชฟก็ใช้หน่อไม้ไผ่ตรงนี่แหละครับเอาไปสับๆนะครับแล้วก็นำไปแช่น้ำไว้1คืนจะช่วยให้หน่อไม้สดกรอบด้วยมากๆเลยนะครับยังไม่พอครับเชฟยังใส่ความอร่อยลงไปอีกนั่นคือสตออีก100กรัมครับโอ้โหตอนนี้ก็รอจนกว่ารสชาติของพริกแกงเนี่ยจะเข้าไปที่หน่อไม้แล้วก็สตอทั้งหมดเลยนะครับและเชฟก็มาปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลมะพร้าวอีกครึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำปลาอีก1ช้อนโต๊ะครับตามด้วยใบมะกรูดฉีกลงไปเพิ่มกลิ่นแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงซอยเพิ่มสีสันครับโอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วมื้อนี้เชฟคงจะลดความอ้วนไว้ไม่อยู่แล้วนะครับกินเข้าไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปออกกำลังกายกันทีหลังแล้วกันนะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำให้เชฟกินข้าวหมดหม้ออีกแล้ว